สวัสดีค่ะวันนี้พาเด็กๆมาฝากเนื้อฝากตัวกับทุกๆคนนะคะฝากเอ็นดูด้วยนะคะอันนี้ชื่อข้าวคั่วค่ะส่วนตัวนี้ชื่อข้าวตังอันนี้เป็นตัวผู้นะคะเป็นลูกของแม่ข้าวคั่วค่ะนะคะและตัวที่กำลังเดินลงมานะคะตัวนั้นชื่อน้องข้าวปุ้นนะคะเป็นตัวเมียนะคะคือที่บ้านเนี่ยจะมีแมวทั้งหมด6ตัวนะคะก็จะเป็น2คอกเนาะอันนี้คอกที่1นะคะคอกเนี้ยจะเป็นแม่ข้าวคั่วก็คือเป็นแมวจรมาคลอดให้เราเลี้ยงเหมือนให้เราเลี้ยงและอีกคอกก็จะเป็นแมวจรเหมือนกันมาคลอดลูกให้เลี้ยงอีกเหมือนกันนะคะเขามาคลอดไว้แล้วเนาะทุกคนก็ต้องเลี้ยงต้องดูแลกันไปยังไงฝากทุกคนนะคะเอ็นดูและรักนะคะเด็กๆด้วยนะคะเป็นกำลังใจนะคะให้กับเด็กๆด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะ